นั่งห่างขนาดนั้นเนี่ยมันจะนวดถนัดได้ยังไงเล่านี่นวดตรงนี้ไม่เคยนวดให้ใครอะค่ะคุณดีมเอาเหรอค่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันสอนให้ไหมมาเฮ้ยเมื่อยจังเลยเนี่ยหยีบซะหน่อยดีกว่าอะไรอ่ะนุ่นค่ะพี่มีอะไรจะถามหน่อยตอนที่พี่มาอยู่บ้านเนี่ยคุณรีมเขาพาใครเข้ามาในบ้านปะก็ไม่เห็นพาใครมานะคะงั้นเหรออ้าวพี่รักกลับมาแล้วเหรอจ๊ะฮะเหนื่อยไหมมาพอดีเลยพอดีมีเรื่องจะถามอะค่ะนั่งก่อนสิคะอ๋อได้ มีเรื่องอะไรอะทำไมดูหน้าดูเครียดจังนี่อะไรคะเปิ้ลเจอในห้องนอนค่ะไอ้นุ่นนี่โอ้โหนี่แกกล้าพาผู้ชายเข้ามานอนในบ้านเลยวะฮะนี่แกจะพาผู้ชายมานอนเนี่ยฉันไม่ว่างเลยแต่เกินไปหรือเปล่าพี่พาเข้ามาล่อกันในบ้านล่อกันถึงในห้องนอนเปิ้ลเนี่ยฮะไปฉันไล่แกออกมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ต้องพูดเก็บข้าวของของแกออกไปจากบ้านเลยนี่ไปทำได้ยังไงทุเล่จริงเลยเปิ้ลคือเปิ้ลคงไม่คิดว่าดีมจะเอาคนใช้มาทำเมียหรอกเนาะค่ะเปิ้ลคงคิดมากไปเองอะค่ะยังไงเปิ้ลก็ต้องขอโทษดีมด้วยนะโอ้ยไม่เป็นไรจ้านี่เอางี้ไหมเปิ้ลกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวดิมพาไปกินข้าวนอกบ้านไหมดีค่ะเดี๋ยวเปิ้ลขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะจ้ะเร็วนะค่ะหน้าที่ที่จะต้องทำเนี่ยก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านส่วนเรื่องซักผ้าก็ซักแค่วันเว้นวันก็พอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะคุณผู้หญิงเปิ้ลอ้าวซีมาพอดีเลยครับนี่ฝ้ายค่ะแม่บ้านคนใหม่ที่เปิ้ลเพิ่งรับเข้ามาแทนนุ่นที่เพิ่งออกไปอะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายฝ้ายขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจ้ะอ้อลืมไปเลยค่ะพอดีเปิ้ลกำลังจะบอกดีมาค่ะว่าวันเนี้ยเปิ้ลมีประชุมด่วนที่ต่างจังหวัดเปิ้ลอาจจะต้องไปค้างสักสองวันนะคะยังไงช่วงนี้ถ้าเกิดว่าดรีมอยากได้อะไรก็เรียกใช้ไฟได้เลยนะคะได้จ้ะไม่มีปัญหาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเปิ้ลขอตัวไปก่อนนะคะแล้วมาจากไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวไฟขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะคะไฟถูแบบนี้มันจะสะอาดได้ยังไงอะฮะนี่เดี๋ยวฉันสอนเนี่ยคุณดีมคะไฟว่าคุณดีมนั่งเล่นเถอะค่ะเดี๋ยวไฟถูเองก็ได้
โอ้ยโอ้โหโอ้ยเหน็บกินโอ้ยไฟนวดขาฉันหน่อยสิเหน็บกินขาฉันน่ะแต่ไฟนวดไม่เป็นนะคะโอ้ยเอามือมานี่อีกสักตอนนี่จะบีบตรงนี้นี่นั่งห่างขนาดนั้นเนี่ยมันจะนวดขนาดได้ยังไงเล่านี่มันนวดตรงนี้ไม่เคยนวดให้ใครอะค่ะคุณดีมเอาเหรอค่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอนมาเฮ้ยคุณดีมคะอ๋อพอดีว่าลืมซักผ้าค่ะเดี๋ยวไปซักผ้าก่อนนะคะไปเอาผ้าเช็ดตัวให้ฉันหน่อยสิจะอาบน้ำแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชายรอแป๊บหนึ่งนะคะมายังไปได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชายผ้าเช็ดตัวขอบใจนะค่ะคุณผู้ชายเดี๋ยวฝ้ายขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะคะกันเนาะขอพักสายตาสักงีบแล้วกันไม่ไหวแล้วขนาดนอนหลับเนี่ยเย็นน่ารักเลยแบบนี้ต้องเป็นฉันคุณดีมคะฝ้ายขอโทษทีนะคะพอดีว่าฝ้ายเหนื่อยก็เลยเผลอหลับไปอะค่ะอ๋อเหรอพอดีฉันก็มาตรวจความเรียบร้อยในห้องค่ะอ๋อว่าแต่เป็นไงโซฟานี้นอนสบายไหมก็สบายดีอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฝ้ายขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนดีกว่านะคะดึกแล้วอะค่ะนี่อย่าเพิ่งไปสิมันนั่งคุยกันก่อนแต่เฮ้ยฝ้ายว่าไม่ดีมั้งคะคุณดีมเดี๋ยวถ้าคุณเปิ้ลมาเห็นข้าวเดี๋ยวฝ้ายจะโดนไล่ออกนะคะนี่เธอจะไปบอกเปิ้ลเขาทำไมอ่ะถ้าไม่มีใครบอกเนี่ยเปิ้ลก็ไม่รู้หรอกเก็บเรื่องเนี้ยไว้เป็นความลับของเราสองคนก็ได้อย่างนะฉันเนี่ยสามารถที่จะให้เงินเดือนเป็นพิเศษได้จริงเหรอคะคุณดีมจริงสิก็คนใช้คนก่อนเนี่ยฉันก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเปิ้ลมันจับได้ก็เลยต้องไล่ออกก่อนเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆเปิ้ลไหนบอกว่าประชุมงานต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอฉันกลับมาเพื่อจะได้เห็นท่าแท้ของแกไงเปิ้ลใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคือไอ้ฝ้ายอ่ะมันให้ท่าผมนะจริงๆแล้วคุณอย่าไปเชื่อพูดในนู่นมานะหยุดแถได้แล้วค่ะคุณดีมฉันมีหลักฐานนู่นยอมฉันเถอะนะเดี๋ยวฉันจะให้เงินเพิ่มพิเศษทุกเดือนอย่านะคะคุณดีมไม่งั้นฉันจะฟ้องคุณผู้หญิงนะคะฟ้องก็ฟ้องไปสิคืนนี้ยังไม่รู้ใช่ไม่ได้หรอกมานี่คุณดีมอย่าทำเปิ้ลมันไม่ใช่เสียงผมไอ้นู่นมันอาจจะ
แปลงเป็นเสียงผมก็ได้ไม่ใช่เสียงผมจริงคุณนี่มันเลวจริงเลยนะคุณจะเอาคนใช้มาทำเมียทุกคนเลยเหรอแล้วนี่มาทำอะไรห้องนี้คือผมมาหาของอ่ะแล้วผมหาไม่เจอแล้วเห็นไอ้ป้ายมันอยู่นี่แหละแล้วมันก็ให้ท่าผมอ่ะงั้นเหรอจริงอย่างที่แกพูดแหละเปิ้ลผัวแกนี่มันทุเรศจริงๆฉันว่านะแกเลิกกับมันไปเถอะนี่ขนาดฉันอยู่กับมันแค่คืนเดียวนะฉันยังแบบรู้สึกแบบอี้สะอิดสะเอียนจ้วแกแน่ใจนะว่าจะทำแบบเนี้ยแน่ใจสิเปิ้ลแล้วถ้าเกิดดีมเขาปั้มแกขึ้นมาจริงๆอ่ะแกทำไงดีเปิ้ลแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นยูโดสายดำนะจ๊ะถ้าเกิดปั้มฉันนะได้มีแขนขาหักบ้างแหละไม่ต้องห่วงกินนี่คุณสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอคุณรู้ผมก็หลอกผมใช่ไหมถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันก็คงโง่ไปอีกนานกว่าจะได้รู้ความจริงว่าคุณมันสันดานยังไงที่ผ่านมาเนี่ยฉันเชื่อใจคุณมาโดยตลอดเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดแต่จากนี้ไปอ่ะฉันจะไม่เชื่อใจคุณอีกแล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องโทษใครหรอกนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคุณทำตัวเองแท้ๆเปิ้ลผมขอโทษอ่ะคุณยกโทษให้ผมได้ไหมที่ผ่านมาคุณก็ได้โอกาสมาหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ยังทำผิดซ้ำๆตอนนี้คุณไปเก็บข้าวของของคุณแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปแล้วจะให้ผมไปอยู่ไหนล่ะเปิ้ลนั่นมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันออกไปอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปสิไม่เป็นไรนะแกนุ่นเดี๋ยวยังไงอ่ะเธอกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วกันได้ค่ะขอบคุณค่ะไบโอเอเนอร์จีไลฟ์ฟอร์ไลฟ์